ามจริงตัวนี้มันมีคนดูได้ไงเนี่ยเออเขาต้องไปดูแบบโดเรมอนงี้เพื่อนผมบอกว่าแม่งเป็นการ์ตูนลูกผู้ชายผมการ์ตูนลูกผู้ชายว่ะนะครับผมเชื่อผมสิถ้าเป็นน้องๆที่แบบดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วมาดูคลิปผมเนี่ยก็จะแบบนี่ก็ไม่แปลกว่าไม่เคยดูแล้วมันก็เป็นไปตามคาดจริงๆนะก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นคอมเมนต์ส่วนหนึ่งนะครับจากหลายร้อยหลายพันคอมเมนต์นะที่คอมเมนต์เชิงแบบหัวร้อนนะครับพี่เกลียดมึงกูอยากจะฆ่ามึงมากเลยอ่ะจริงๆเนี่ยการที่ผมนำคลิปนี้ออกมาเนี่ยนะครับไม่ใช่แบบว่าหัวร้อนนะครับผมเห็นแล้วว่าเฮ้ยเนี่ยไอ้คลิปไอ้เวิร์ดโซเชียลโจโจ้ตรงเนี้ยมันมีคนที่แบบไม่ค่อยชอบเยอะนะครับผมเลยแบบอยากจะทำให้มันเป็นกรณีศึกษานะครับเกี่ยวกับคนที่แบบกำลังเริ่มทำ YouTube นะครับผมแล้วก็เฮ้ยแม่งโดนคนด่าเยอะเออนะครับผมโอ้โหแบบรู้สึกท้ออะไรมากเลยอะไรประมาณนี้คือผมไม่ได้รู้สึกอะไรกับคอมเมนต์เหล่านี้เลยนะครับผมก็เลื่อนๆผ่านๆนะครับมันก็เป็นการแสดงความคิดเห็นของเขานะครับผมแสดงความคิดเห็นผมไปแล้วในคลิปไงคนอื่นก็เขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นของเขาคือจริงๆเนี่ยคอมเมนต์แรงๆกว่านี้มันมีอีกเยอะนะครับผมแต่ผมอาจจะไม่เคยเห็นเลยก็ได้นะครับผมคือบางคนโหตั้งใจพิมพ์ด่ามากคือด่าแบบโอ้โหไอ้เหี้ยถ้าลิกมึงมาอ่านนะมึงต้องตายแน่ๆเลยกูพิมพ์เนี่ยกูแบบกรีดเลือดกูมาพิมพ์เลยคือถ้ามึงอ่านแล้วมึงต้องโดนคำสาปแช่งของกูแล้วมึงจะต้องตอมใจตายแน่คือบางอันกูก็ไม่เห็นนะคือกูก็อัพคลิปทุกวันนะคอมเมนต์มันเด้งขึ้นทุกวันและส่วนใหญ่มันจะเป็นคลิปวันล่าสุดก็คลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดโดยรวมแล้วกันนะครับจะไม่โจมตีแล้วกันนะเออแต่ว่าคือมันอ่านบางอันมันก็แบบกูแบบรีแอคชั่นการ์ตูนมึงแบบนี้นี่คือกูแบบยังกูผิดขนาดนั้นกูเลวขนาดนั้นเลยวะเออมันไม่เข้าใจเอ๊ะมันตลกดีเหมือนกันสำหรับน้องๆบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่รู้สึกอย่างนั้นเวลาเขาทำคลิปแล้วโดนด่าใครป่ะบางคนเนี่ยแบบโหทำคลิปโดนด่ามึงกากอย่างงั้นอย่างงี้ปุ๊บหูบางคนนี่ท้อถึงขนาดไม่ทำคลิปต่อเลยนะครับคือเขายังไม่ได้มายืนในจุดที่ผมยืนไงผมไม่ได้พูดว่าผมประสบความสำเร็จนะแต่ว่าคือกูเจอมาเยอะจนแบบไม่รู้สึกอะไรแล้วอ่ะโหคือพิมพ์มาเป็น10หน้ากระดาษเขาตั้งใจแล้วอ่านเราก็ไม่อ่านดิไอ้เหี้ยอ่านน้ำเหี้ยอะไร10บรรทัดไอ้เหี้ยอ่านคนด่าแล้วเนี่ยมึงบ้าหรือเปล่าคืออ่านแค่ประโยคแรกเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับผมว่าอีกทั้ง10บรรทัดนั้นน่ะมันจะหมายถึงอะไรคลิปวันนี้เนี่ยผมจะมาเชิงแบบว่ามาวิเคราะห์นะครับผมมาพูดนะครับแล้วก็มาให้ความเข้าใจกับน้องๆหลายๆคนนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมวันพรุ่งนี้เนี่ยผมจะทำการเปลี่ยนชื่อ Channel แล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่ลืมช่องเราไปไหนนะผมนี่แดกน้ำเลยออกตัวก่อนนะกูไม่ได้อยากจะเป็นไลฟ์โค้ชนะครับผมคือกูแค่ยูทูบเบอร์คนหนึ่งที่อยากจะมาแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งขอเท้าความก่อนละกันนะครับผมการทำคลิป YouTube เนี่ยมันจะมีคอนเทนต์ที่หลากหลายนะครับจะมีคอนเทนต์แบบโอ้โหมึงเลือกทำไปเถอะจริงๆมันเยอะมากนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเลือกทำเท่านั้นเองซึ่งหลายๆคอนเทนต์เนี่ยก็เป็นคอนเทนต์แมสนะครับคอนเทนต์ที่แบบเฮ้ยคนทำเยอะนะครับผมอย่างเช่นพวกเกมนะฮะคือเกมเลยนะฮะเกมนี่คือเป็นภาพใหญ่เลยนะครับส่วนจะเป็นเกมอะไรเนี่ยก็ค่อยว่ากันนะครับผมซึ่งตรงนี้คนมันทำเยอะนะครับผมทำแล้วเฮ้ยคนดูเยอะอะไรก็ว่าไปนะครับผมแล้วก็เป็นคอนเทนต์พวกรีแอคชั่นนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรรีแอคชั่นมันก็จะแบ่งไปอีกแหละว่าเฮ้ยมีรีแอคชั่นแบบไหนนู่นนี่นั่นมันจะมีห้ามขำห้ามเขินห้ามร้องไห้ห้ามนู่นห้ามนี่เต็มไปหมดเลยซึ่งผมคิดของผมเองว่าเฮ้ยผมอยากจะลองแหวกซะหน่อยเว้ยเอาอะไรที่เราไม่เข้าใจอ่ะมารีแอคชั่นบ้างนะครับผมอยากจะได้รีแอคชั่นเวอร์ของตัวเองอ่ะแล้วมันไม่ใช่รายการห้ามขำด้วยเพราะกูรู้อยู่แล้วว่ายังไงกูก็จะไม่ขำหรือบางอันอาจจะขำเพราะมันตลกอันนี้ก็ว่าไปแต่ว่าเฮ้ยผมอยากจะได้รีแอคชั่นเวอร์ของตัวเองที่มันเป็นธรรมชาติอ่ะซึ่งสิ่งที่ผมไม่เข้าใจนะครับผมนั่นก็คือการ์ตูนเรื่องโจโจ้นะจะใช้คำว่าไม่เข้าใจก็ไม่ถูกนะครับผมเพราะว่าผมไม่เคยดูไม่ได้มีเวลาว่างพอที่จะดูนะครับผมแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรด้วยนะครับคือผมพูดว่าผมไม่ได้สนใจการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้หมายความว่าผมเกลียดนะเออซึ่งถ้าน้องๆเข้าใจคอนเซปต์รายการนะครับผมว่าผมต้องการรีแอคชั่นยังไงผมต้องการรายการให้มันออกมาเป็นยังไงเนี่ยน้องๆจะไม่รู้สึกอคติอะไรกับพี่เลยต้องยอมรับก่อนว่าพี่ไม่ได้เกลียดการ์ตูนเรื่องนี้นะครับผมหลายๆอย่างที่พี่พูดออกไปเนี่ยมันคือรีแอคชั่นนะครับผมมันคือความรู้สึกที่เฮ้ยพี่ดูแล้วแบบเฮ้ยมันไม่เข้าใจอ่ะคือกูต้องการแค่นั้นกูไม่ได้ต้องการที่จะเข้าใจด้วยเข้าใจไหมกูต้องการรีแอคชั่นความไม่เข้าใจตรงนั้นเว้ยเออนั่นแหละคือคอนเซปต์ส่วนถ้าใครที่ไม่เข้าใจเนี่ยนะฮะเขาก็จะโจมตีเลยว่าเฮ้ยมึงแม่งอคติว่ะมึงแม่งไม่ชอบการ์ตูนตรงนี้แล้วมึงจะมาทำทำไมมึงไปดูมาก่อนให้มึงรู้เรื่องดิก็คลิปมันคือต้องการความเหวอกูจะไปดูให้เข้าใจแล้วมารีแอคชั่นเหวอท
ทำไมถ้าคนมันเกิดความไม่ชอบแล้วเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเฮี้ยคันไม้คันมือไว้เฮี้ยมันก็เลยสังเกตได้ว่าคอมเมนต์ด่ามันค่อนข้างเยอะนะครับผมคือผมก็เข้าใจนะผมเข้าใจมุมของเขาว่าเฮ้ยเนี่ยมึงแม่งมาด่าการ์ตูนที่กูรักอะไรขนาดนี้เนี่ยกูไม่ยอมไอ้เหี้ยดูแล้วตีนกระดิกเลยอะอะไรแบบเนี้ยผมก็ไม่รู้เขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่านะฮะแต่ว่าก็นั่นแหละเขาพยายามจะสื่อมาแบบนั้นนะครับผมคือถ้าผมอธิบายเนี่ยมันก็จะนานนะครับผมและคลิปมันก็จะแบบเหมือนผมมาบ่นอะไรช่วงต้นคลิปคอมเมนต์เขาบอกว่าทำไมไม่ดูทำไมมึงไม่ดูมึงจะได้เข้าใจไงมึงจะได้ไม่งงมึงจะได้อย่างงี้อย่างงี้ซึ่งผมจะตอบแล้วก็มันเป็นคำตอบที่ค่อนข้างที่จะมันสองแง่สองงามมากนะครับผมก็คือทำไมกูจะต้องรู้วะว่ามันคืออะไรเพราะกูต้องการรีแอคชั่นความไม่รู้ตรงนี้เนี่ยมันง่ายๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆเข้าใจคือมันจะจบเลยครับซึ่งการรีแอคชั่นเนี่ยก็ต้องยอมรับตรงๆนะครับผมว่าเฮ้ยผมอาจจะใส่คำพูดที่มันแบบเอ้ยอาจจะดูไม่ดีมากแต่ผมคิดว่ามันก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดที่น้องๆหลายๆคนพิมพ์มาด่ากูหูบางคนที่พิมพ์ด่าแบบจริงจังมากผมอยากจะให้น้องๆเนี่ยดูสิ่งที่ผมเจอซึ่งสำหรับน้องๆที่กำลังทำ YouTube แล้วก็ไม่มีกำลังใจนะครับโดนด่าเยอะแบบคิดจะเลิกท้อเลิกทำอะไรเงี้ยน้องดูพี่ละกันก็ลองไปดูคลิปเวอร์โซเชียลโจโจ้พี่ละกันนะครับผมดูว่าพี่แม่งโดนด่าอะไรบ้างนะครับแล้วน้องก็ลองคิดดูว่าเฮ้ยทำไมพี่ถึงไม่ได้ท้อไม่ได้อะไรไม่ได้มาตัดพ้ออะไรเลยคลิปนั้นน่าจะเป็นปีแล้วนะพี่ไม่เคยทำคลิปออกมาบ่นอะไรเลยนะครับผมแต่ว่าวันนี้เนี่ยอยากจะทำคลิปซะหน่อยก็เป็นคำแนะนำเล็กๆน้อยๆสำหรับผมละกันนะครับสำหรับน้องๆที่กำลังท้ออยู่นะครับผมคือเรื่องนี้เนี่ยผมมองว่ามันไม่มีทางออกมันไม่มีวิธีทำที่จะทำให้หายโดนด่าเลย 100% นะครับมันไม่มีนะครับผมแต่สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำเนี่ยคือให้น้องๆเปิดใจนะครับผมอ่านไปเถอะนะครับคอมเมนต์ด่าอ่านไปให้หมดเลยอ่านและรับรู้มันนะครับผมแต่ไม่ต้องไปใส่ใจมันไม่ต้องไปเอาคำพูดเหล่านั้นหรือสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมาเป็นผลกระทบกับเราเข้าใจผมพูดปะคือเหมือนเรากำลังเดินอยู่อะเราเจอก้อนหินก้อนหนึ่งก้อนหินก้อนนั้นเนี่ยเปรียบเสมือนในคอมเมนต์ด่าเหล่านั้นอะเราหยิบมันขึ้นมาเราดูอย่างพินิจพิเคราะห์เลยว่าเฮ้ยเขาด่าเรามายังไงและสุดท้ายเราก็ต้องวางมันแล้วเราก็เดินต่อไปนะครับผมแต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำต่อไปนะครับทำงานของเราต่อไปนะครับผมอันนั้นคือสิ่งที่ผมจะแนะนำนะครับแล้วตราบใดที่เราเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเจอไอ้ก้อนหินคอมเมนต์ด่าเหล่านี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะชินครับแล้วเราจะไม่รู้สึกอะไรกับมันเองนะครับผมยิ่งเจอเยอะยิ่งชินนะครับผมเจอน้อยก็นานหน่อยกว่าจะชินนะครับผมแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำว่าเฮ้ยสมมุติเราทำคลิปแย่จริงๆอ่ะแล้วก็โดนด่าเรื่อยๆโอ้โหเยอะชิบหายเลยแล้วก็ทำต่อทำแย่ๆต่อไปอย่างนั้นน่ะอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้แนะนำให้ทำอย่างนั้นแต่ว่าเรารับทราบมันในความหมายคือเราต้องรู้ว่าเขาจะสื่ออะไรกับเราเว้ยซึ่งคอมเมนต์ด่าเนี่ยมันมีหลายประเภทมันจะมีด่าแบบด่าแบบติเพื่อก่ออ่ะแบบเฮ้ยเสียงเพลงมึงเบาไปอ่ะเฮ้ยมึงไอ้นั่นไอ้นี่แปะเอ้ยไอ้จังหวะนี้มันไม่กระชับเอ้ยเป็นอย่างงู้นอย่างงี้แต่ว่าเขาอาจจะมาในรูปแบบการด่าไงแบบมึงแม่งโคตรกากเลยไอ้สัตว์มึงแม่งไอ้เนี่ยเสียงมึงเบาไปมึงทำให้พ่อมึงได้ยินอ่ะเนี่ยถึงมันจะเป็นคำด่าก็จริงนะแต่ว่าเขามีความหมายแฝงในนั้นที่เขาอยากจะสื่อเราด้วยพยายามจับใจความนะครับมันไม่ยากหรอกนะครับผมกับอีกคอมเมนต์ด่าอีกประเภทนึงก็คือแม่งด่าอย่างเดียวเลยนะครับผมก็อ่านไปรับทราบไปจบนะครับผมแล้วก็เดินต่อไปนะครับอันไหนที่เราเก็บมาคิดเราสามารถปรับปรุงได้แล้วก็ทำต่อไปแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องทำต่อนะครับผมนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับเขาด่าเราเพื่อที่จะให้เราเลิกทำหรือว่าให้เรารู้สึกแย่คือนึกง่ายๆนะครับถ้าสมมติเราแคร์ไอ้เรื่องการคอมเมนต์ด่ามากๆเนี่ยนะฮะแล้วเราแบบเหนื่อยท้อเนี่ยนะครับเปรียบเสมือนว่าเราเนี่ยหยิบไอ้ก้อนหินนั้นขึ้นมาดูแล้วล่ะเฮ้ยรับทราบแล้วแต่เราหยิบใส่กระเป๋าเราเว้ยเราใส่กระเป๋าเราแล้วเราเดินต่อกระเป๋าเราหนักนะครับผมยิ่งมันมาเยอะขึ้นเรื่อยๆคุณเก็บใส่กระเป๋าคุณเรื่อยๆมันเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆคุณเริ่มเหนื่อยคุณเริ่มท้อนะครับผมคุณก็จะไปต่อไม่ได้นะครับผมเพราะว่ากระเป๋าคุณหนักเพราะว่าคุณแบกรับอะไรเหล่านั้นไว้อ่ะสู้ไม่แบกรับเลยนะครับรับทราบนะครับผมแต่ไม่ใส่ใจเนี่ยคือมันฟังง่ายมากเลยนะแต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันยากนะครับผมคือแรกๆผมก็เจอมาเหมือนกันแต่ว่าผมก็ก็ชิวๆอ่ะคือผมชินกับคอมเมนต์ด่าตั้งแต่ก่อนโจโจ้แหละครับก่อนโจโจ้เยอะเลยนะครับผมซึ่งไอ้เรื่องไอ้ของโจโจ้เนี่ยผมก็มองว่ามันเป็นโจ๊กไปเลยนะครับผมคือมันก็ตลกดีมันก็พิมพ์คอมเมนต์ด่าก็มันดีเว้ยอะไรประมาณนี้บางทีก็ไล่ไปอ่านดูก็ขำดีสิ่งที่เขาต้องการจะให้ผมรู้สึกคือเขาอยากจะให้ผมรู้สึกแย่เว้ยแต่ถ้าผมไม่รู้สึกแย่สักอย่างอ่ะเขาจะทำอะไรผมได้หรอกปะมึงด่ายังไงให้ตายมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่มันอยู่ในคลิปไปตามสิ่งที่มึงต้องการได้อ่ะคือบางทีก็รู้สึกสะใจนะครับผมคือมึงก็ได้แค่พิมพ์อ่ะมึงก็เป็นตัวอักษรนะกูจะอ่านไม่อ่านก็ได้อ่ะแต่ว่ากูเนี่ยเป็นเสียงเป็นหน้ากูเลยพูดเลยมึงมาดูคลิปกูเนี่ยกูก็ได้ตังค์ด้วยมึงจะด่าไงให้กูให้ตายบางทีกูก็ไม่เห็นคอมเมนต์มึงได้ซ้ำนะครับผมแต่กูก็ได้ตังค์จากมึงอยู่ดีอะไรประมาณเนี้ยพยายาม
มองโลกในแง่บวกอันนี้มันก็อาจจะดูโกสตีไปหน่อยนะครับผมแต่ว่าลองพยายามคิดลองพยายามเอาไปอะแดปต์กับความคิดตัวเองนะครับอะไรที่จะทำให้เรามองโลกในแง่บวกได้บ้างแดกน้ำก่อนที่จะพูดมากผายเลยซึ่งแน่นอนนะครับผมเป็นคนธรรมดานะครับก็เหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนี่แหละนะครับผมคือผมไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้ 100% นะครับผมอาจจะเปลี่ยนแปลงได้บางคนอาจจะเข้าใจสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อนะครับผมซึ่งอันนั้นผมจะรู้สึกดีใจมากแต่ว่าแน่นอนนะครับมันต้องมีอีกหลายคนมากๆเลยนะครับที่ถึงแม้จะฟังคลิปนี้ก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าผมจะสื่ออะไรเขาอาจจะพิมพ์ด่าผมต่อก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันซึ่งผมอยากจะให้ข้อคิดนะครับผมจากสถานการณ์นึงนะครับผมให้เพื่อนๆเนี่ยแบบเข้าใจอะไรขึ้นมาได้สักนิดนึงนะฮะซึ่งผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยเปิดใจให้กว้างนะครับก่อนที่จะฟังผมอาจจะจับในเรื่องที่มันค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงนะครับผมในสังคมบ้านเรานะครับก็คือเรื่องการปกครองนะครับนายกรัฐบาลอะไรประมาณเนี้ยการปกครองตรงนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะชอบนะครับและหลายๆคนก็อาจจะไม่ชอบซึ่งคนที่ไม่ชอบเนี่ยนะครับผมและหลายๆคนใน channel ผมที่ไม่ชอบการปกครองแบบเนี้ยเขาก็จะแสดงความเห็นในทิศทางที่ว่าเฮ้ยทำไมทำอย่างนี้ทำไมทำอย่างนั้นปุ๊บบ้า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 ถามว่าเขาฟังไหมเขาในความหมายนี่ก็คือฝั่งรัฐบาลเองก็เขาทำอะไรเพื่อนๆก็รู้อยู่แหละมันก็จะเกิดคำถามต่อมาว่าเฮ้ยทำไมไม่ยอมรับการเห็นต่างบ้างเลยเฮ้ยทำไมไม่ฟังเราเลยเฮ้ยทำไมถึงอย่างงุ่นอย่างนี้เพราะอย่างนี้ไงประเทศมันเลยเป็นอย่างนี้ก็จะที่ผมอยากจะสื่อปะคือพวกคุณที่ไม่ชอบการบริหารงานของรัฐบาลเรียกร้องเขาแต่พอเขาไม่ฟังคุณก็บอกเฮ้ยทำไมคุณไม่ยอมรับการเห็นต่างว่าทำไมคุณทำอย่างนี้วะอันนั้นเป็นภาพใหญ่นะครับย้อนกลับมาภาพเล็กๆบ้างนะครับผมคือผมทำคอนเทนต์ที่เฮ้ยเพื่อนๆอาจจะไม่เข้าใจเว้ยแล้วผมก็ได้มีการอธิบายบางส่วนไปแล้วด้วยเพื่อนๆไม่เข้าใจอ่ะเพื่อนๆด่าใหญ่เลยซึ่งไอ้คนที่ด่าผมตรงเนี้ยก็จะเป็นกลุ่มเดียวกับที่ด่ารัฐบาลก็ได้คุณไปด่าเขาว่าทำไมคุณไม่ยอมรับการเห็นต่างคุณยังไม่ยอมรับผมเลยแค่เรื่องเล็กๆแค่นี้คุณยังไม่ยอมรับเลยคือของผมเนี่ยมันไม่ใช่เห็นต่างได้ซ้ำแค่ไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้เฉยๆแล้วก็แค่พูดบางอย่างที่มันไม่เข้าหูพวกเองเท่านั้นเองคือไม่ต้องไปพูดหรอกครับว่ารัฐบาลไม่ยอมรับฟังเสียงประชาชนรัฐบาลไม่อย่างงู้นอย่างงี้แค่เรื่องเล็กๆแค่นี้พวกเองก็เป็นอย่างที่เองไม่ชอบแล้วคือคลิปนี้เนี่ยสิ่งที่ผมสื่อมาเนี่ยผมไม่ได้อยู่ฝั่งรัฐบาลนะผมยกเรื่องนี้มาพูดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดมากการเห็นต่างในสังคมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดนะครับผมคือมันอยู่ที่ว่าเราจะต้องปรับจูนเข้าหากันเท่านั้นเองนะครับผมการที่เพื่อนด่าผมหรือว่าเพื่อนๆด่าน้องๆที่ทํา YouTubeที่อาจจะมีแอททิจูดบางอย่างที่ไม่ตรงกันอย่างเงี้ยคือการด่าแบบเนี้ยมันไม่ช่วยอะไรมันมีแต่ทำให้มันแย่นะครับผมแทนที่เราจะเข้าใจกันอะไรอย่างงี้มากกว่าคือแค่เรื่องเล็กๆแค่นี้เนี่ยคุณยังไม่เข้าใจเลยนะครับผมคุณก็อย่าหวังให้คนอื่นเข้าใจคุณเหมือนกันนะครับผมนะคือมันต้องเริ่มที่ตัวเราเองเว้ยมันดูเหมือนสิ้นหวังนะแบบโอ้โหเฮ้ยกูเปลี่ยนใครไม่ได้เลยประเทศเราแม่งเป็นอย่างงี้ไอ้เหี้ยกูต้องเปลี่ยนที่ตัวเองเหรอแล้วไอ้เหี้ยมันจะไปมีอะไรดีขึ้นมาได้ยังไงก็มึงยังไม่เริ่มเปลี่ยนที่ตัวเองเลยก็ดูจากสิ่งที่ผมเจอดูจากสิ่งที่น้องๆหลายๆคนเจอแค่นี้ก็เห็นแล้วเรื่องท็อกซิกบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันแก้ไม่ได้หรอกนะครับผมแต่ว่าถ้าเราแก้ที่ตัวเองแล้วเนี่ยเราเปิดใจที่จะแก้ที่ตัวเองแล้วเนี่ยคือถ้าเราทําได้คนอื่นก็จะทําได้แล้วในอนาคตต่อๆไประยะยาวเนี่ยผมว่ามันจะช่วยได้คือผมอยากจะให้แบบเราทําเรื่องเล็กๆแค่นี้ให้ได้ก่อนนะครับผมและเรื่องใหญ่ๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องของระยะยาวละต้องยอมรับจริงๆว่าบ้านเราเนี่ยมันถูกปลูกฝังมายังไงนะครับผมการเห็นต่างเนี่ยมันคือแย่นะครับผมไม่โทษเพื่อนๆหรอกนะครับเพราะว่ามันเป็นยุคสู่ยุคจริงๆซึ่งยุคหรือว่ากลุ่มคนที่เป็นคนปลูกฝังให้วัฒนธรรมเหล่านี้ตอนนี้เขาเป็นใหญ่เป็นโตเท่านั้นเองคือถ้าเราเปลี่ยนที่เราได้นี่นะครับในอนาคตสุดท้ายนะครับพอหมดยุคนั้นไปนะครับมันก็จะมาถึงยุคที่วัยแบบเราคนที่เกิดในเจเนเรชันเราต้องเป็นใหญ่บ้างยิ่งถ้าคนในยุคเราเจเนเรชันเราเนี่ยเข้าใจเรื่องเล็กๆแค่นี้นะครับผมเรื่องความรู้สึกคนอื่นเรื่องการเห็นต่างเรื่องการทำต่างอะไรเงี้ยมองเข้าใจนะครับผมแล้วก็จูนเข้าหากันได้เนี่ยมันก็จะมีโอกาสมากขึ้นที่คนที่มีความเข้าใจเหล่านี้ได้เป็นใหญ่นะครับผมแล้วมันก็จะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีนะฮะก็อาจจะไปจับเรื่องเซนซิทีฟนิดนึงนะครับผมนะก็ถือว่าฟังสนุกสนุกละกันนะครับก็อยากเป็นกำลังใจน้องๆนะครับที่กำลังท้อกับการทำอะไรสักอย่างนะครับที่เฮ้ยคนรอบข้างเราหรือว่าผู้ชมเราหรืออะไรต่างๆเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยนะครับเขาด่าเราอยู่งู้นอย่างนี้นะครับผมอย่างที่ผมบอกไปนะครับรับรู้นะครับแต่ไม่ใส่ใจนะครับผมไม่นำไปคิดไม่นำมาแบกไว้พยายามมองสิ่งที่เขาอยากจะสื่อให้เจอนะครับผมถ้าเขาจะด่าล้วนๆเลยเนี่ยปล่อยเขาไปนะครับผมวางก้อนหินก้อนนั้นลงนะแต่ว่าถ้าเขาด่าด้วยแล้วก็มีการติด้วยพยายามจับใจความไม่ได้นะครับผมแล้วก็หยิบตรงนั้นออกมานะครับผมแล้วก็เดินต่อไปแล้วก็ปรับปรุงอะไรของตัวเองไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งเพื่อนๆจะชินชากับไอ้คำพูดไม่ดีเหล่านั้นชินชาในความหมายคือไม่ใช่เหนื่อยใจนะครับผมชินชาในความหมายคือเข้าใจ
นับว่าทำไมเขาถึงด่าแต่ว่ามันไม่มีผลกับเราแล้วเราไม่ได้อยู่ในจุดที่เขาจะลากเราลงไปได้แล้วและหลายคนอาจจะพูดว่าเฮ้ยเราต้องทำให้เราเนี่ยเฮ้ยเป็นผู้โด่งดังนะครับผมเราจะต้องมียอด follow เป็นล้านหรืออะไรต่างๆเพื่อที่จะไม่จำเป็นจะต้องมาแคร์กับอะไรเหล่านี้เหมือนกับแบบคนดังเป็นล้านซับเวลาคนด่าอะไรเงี้ยเขาจะไม่สามารถด่าได้แล้วเพราะว่าเขาอยู่สูงเกินไปที่ไอ้พวกนี้จะด่าได้นะครับผมซึ่งผมมองว่ามันไม่เสมอไปคนที่มีคนติดตามไม่เยอะก็สามารถเข้าใจหลักการนี้ได้นะครับผมสามารถที่จะไม่แคร์คนที่ด่าได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีความยากง่ายต่างกันนะครับผมแต่ผมมองว่าไม่จำเป็นเพราะว่าผมเข้าใจเรื่องนี้ตั้งแต่ก่อนผมแสนซับซะด้วยซ้ำก็นั่นแหละนะฮะอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นิดนึงนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบแล้วกันนะครับคลิปนี้มันอาจจะมีความยาวซะหน่อยนะครับผมแต่ว่าลองเปิดใจฟังดูนะครับผมเก็บไปคิดนะครับถ้าน้องเข้าใจในสิ่งที่ผมสื่อได้ 100% เนี่ยนะครับคือผมก็ไม่ได้หวังให้เข้าใจเลย 100% หรอกแต่ว่าถ้าได้เข้าใจแล้วมันสามารถที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนความคิดเพื่อนๆได้ไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งเนี่ยถือว่าผมประสบความสำเร็จในการทำคลิปนี้มากๆถ้าชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ Subscribe นะครับผมแล้วก็ไว้เจอในคลิปต่อไปคลิปวันพรุ่งนี้นะครับผมนั่นก็คือคลิปเปลี่ยนชื่อ Channel นั่นเองนะฮะผมจะใช้ชื่อว่าอะไรนะครับรอติดตามดูนะครับผมสำหรับวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ